ดีซีมูวี่ขอเสนอภาพยนตร์เรื่องแฟนฉันจบใน3นาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เจี๊ยบหนุ่มหน้ามนคนหน้าบานที่วันหนึ่งได้มีจดหมายมาถึงเขาซึ่งในนั้นมีการเชิญงานแต่งงานเพื่อนของเจี๊ยบพี่เจี๊ยบเลยเตรียมชุดและกำลังเดินทางมาที่งานแต่งงานของเพื่อนที่จัดในวันพรุ่งนี้แต่แม่ของเจี๊ยบก็ได้โทรมาบอกเจี๊ยบว่าน้อยหน่ากำลังจะได้ผัวแล้วล่ะลูกค่ะซึ่งเป็นวันเดียวกับงานแต่งงานของเพื่อนเจี๊ยบอีกคนเลยเจี๊ยบก็เลยฝากแม่ให้ไปแทนและเจี๊ยบก็ได้เปิดเพลงเก่าๆของเขาฟังจึงทำให้เจี๊ยบรำลึกถึงความหลังในวัยเด็กและความสนุกก็ได้เริ่มขึ้นย้อนไปเมื่อหลายปีที่แล้วที่เจี๊ยบหมออ้อยยังไม่ขึ้นเจี๊ยบได้มีเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อว่าน้อยหน่าเด็กน้อยตะลักน้อยหน่าเป็นเจ้าแม่แห่งวงการกระโดดเชือกเลยแหละพ่อของเจี๊ยบและพ่อของน้อยหน่าเป็นช่างตัดผมเหมือนกันเลยพ่อเจี๊ยบได้ใช้แบตเตอรี่ตัดส่วนพ่อน้อยหน่าใช้กรรไกรครับเจี๊ยบได้ใช้ชีวิตเหมือนเด็กทั่วไปเลยล่ะครับโดนตีทุกวันไงล่ะเจี๊ยบเนี่ยมันมีความสามารถในการตื่นสายและพ่อของมันก็ต้องตามไปส่งที่รถโรงเรียนทุกวันเลยที่โรงเรียนอ่ะมันมีพวกแก๊งเด็กกระโปรงอีกกลุ่มนึงมันมี5คนไว้โดยมีไอ้แจ็คเด็กโคงเป็นหัวหน้าทีมและมีเด็กในแก๊งอีก4คนไอ้พิกชอบร้องเพลงมาโนดหน้าตายไอ้ตีขายน้ำแข็งและไอ้บอยตัวเตี้ยไอ้เจี๊ยบมันอยากเล่นกับกลุ่มของไอ้แจ็คครับแต่ไอ้แจ็คก็แม่มันไม่ยอมให้เจี๊ยบเข้าพวกไว้วันหนึ่งเจี๊ยบได้ข้ามมาฝั่งตลาดเพื่อที่จะมาเล่นกับพวกแจ็คแต่ไอ้แจ็คมันก็ไม่ให้เล่นอยู่ดีเจี๊ยบเลยกลับมาเล่นกับสาวๆไงล่ะทุกคนเล่นตามภาษาเด็กทั่วไปครับโดดน้ำแก้ผ้าด้วยไว้เรื่องราวก็ผ่านมาจนถึงวันเด็กมันได้มีการแสดงของเด็กๆด้วยแหละน้อยหน่าก็ได้ขึ้นไปแสดงและเจี๊ยบก็ได้เอาดอกไม้ไปให้ด้วยไว้กูเกิดพวกไอ้แจ็คมันได้มาหาเรื่องพวกน้อยหน่าครับแล้วก็ล้อเจี๊ยบว่าเป็นกระเทยเจี๊ยบถึงกับโมโหเลยครับและวันหนึ่งเจี๊ยบกับน้อยหน่าก็เป็นหอด้วยไว้เลยมีฉายาใหม่ว่าไอ้หอกับอีหอไงล่ะแก๊งของไอ้แจ็คอ่ะมันไปท้าขาโจอีกทีมแข่งบอลแต่พวกไอ้แจ็คสู้ไม่ได้เลยและเจี๊ยบพระเอกของเราก็มาขอเล่นด้วยเจี๊ยบก็ยิงกระจายเลยครับท่านและชนะด้วยแก๊งของแจ็คเลยยอมรับเจี๊ยบไปและพวกมันก็ได้ขี่จักรยานไปและร้องเพลงว่าโอเยโอเยโอเยเจี๊ยบอ่ะมันไปเล่นกับน้อยหน่าเลยทำให้พวกไอ้แจ็คแข่งบอลแพ้ไอ้แจ็คอ่ะมันเลยมาหาเรื่องเจี๊ยบและก็ได้ล้อไปว่าอีนมใหญ่เมียมึงอีนมใหญ่เมียมึงปาบกับให้ลาไปละพี่ล้วงเจี๊ยบก็ได้มาเล่นกับพวกน้อยหน่าเหมือนเดิมเจี๊ยบมันได้ไปขอไอ้แจ็คเพื่อที่จะเข้าแก๊งอีกรอบครับแจ็คก็เลยให้เจี๊ยบทำบททดสอบ3อย่างเตรียมตัวฟังแรปบททดสอบแรกขี่รถถีบปล่อยมือเพื่อทดสอบความเท่เจี๊ยบก็ผ่านได้บททดสอบที่2แก้ผ้าโดดน้ำทดสอบความกล้าเจี๊ยบก็ผ่านได้และอันสุดท้ายให้ไปตัดยางของน้อยหน่าเจี๊ยบก็ยอมทำไว้แถมเจี๊ยบผลักน้อยหน่าไปอีกดอกน้อยหน่าโกรธเลยมึงเอ้ยเลยไปตัดผมสั้นเลยในคืนหนึ่งพ่อของน้อยหน่ามาหาพ่อเจี๊ยบเพื่อให้พ่อเจี๊ยบตัดผมให้และก็ได้รู้ว่าครอบครัวน้อยหน่ากำลังจะย้ายบ้านแล้วล่ะเจี๊ยบมันเลยรีบไปเป่ากบเพื่อที่จะร้อยยากลับให้น้อยหน่าครับและวันย้ายบ้านก็มาถึงไอ้เจี๊ยบมันตื่นสายไว้เลยทำให้รถของน้อยหน่าออกไปแล้วเจี๊ยบและพวกไอ้แจ็คก็ตามไปไว้ตามไปตามมา3ล้อก็น้ำมันหมดแล้วครับเจี๊ยบวิ่งเลยแต่สุดท้ายก็ไม่ทันและเจี๊ยบก็ไม่ได้ให้ยากับน้อยหน่าไปครับเรื่องราวก็ตัดมาที่ปัจจุบันเจี๊ยบยกเลิกงานแต่งเพื่อนและกลับไปที่บ้านของเขาตอนนี้บ้านเก่าของน้อยหน่าเป็นเซเว่นอีเลเว่นไปแล้วและเจี๊ยบก็ได้ไปงานแต่งงานของน้อยหน่าและน้อยหน่าก็หันมาแล้วเรียกว่าเจี๊ยบเรื่องราวในอดีตของกันและกันก็ยังไม่เลือนหายไปและเรื่องราวในวัยเด็กเหอหมอนที่แสนสนุกก็ได้จบลงไปเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแฟนฉันเพื่อนกันเอามันดีผมลองกลับมาทำแบบ3นาทีดูนะครับเพราะว่ารายละเอียดมันไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นก็เลยทำ3นาทีดีกว่านะครับเรื่องไหนแบบรายละเอียดเยอะๆผมก็ทำ5นาที7นาทีแล้วก็ไม่จำกัดเวลานะครับสำหรับเรื่องนี้นะฮะก็ดูตั้งแต่วัยเด็กแล้วล่ะตั้งแต่ประถมเลยตามที่จำความได้นะครับชอบมากตอนนั้นสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากไว้เพียงแค่นี้ไปละจุ๊บๆ